ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวเนียนจินนะคะก็อยู่ที่วัดป่าพระธาตุหลวงนะคะบ้านดอนเต้านะคะตำบลแม่เย็นนะคะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะและภายในวัดนะคะก็กำลังก่อสร้างอุโบสถนะคะมีสิ่งสถานที่ตักติดนะคะเดี๋ยวหนูจิ๊บนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมภายในวัดนะคะเดี๋ยวหนูจิ๊บให้ผู้ใหญ่ท่านพาเข้าไปชมดีกว่านะคะเดี๋ยวตามหนูจิ๊บกับท่านผู้ใหญ่นะคะเข้าไปชมภายในวัดนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปกราบนมัสการหลวงพ่อกันค่ะไปเลยค่ะหลายอาตมาภาพพระอธิการสุขสุขจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุหลวงตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้มีโอกาสเผยแผ่เนาะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้ในการบุญของที่วัดที่วัดป่าพระธาตุหลวงเป็นวัดเก่าแก่นะโยมนะวัดเก่าแก่มันร้างแต่ร้างมานานน่ะนานมันหลายปีตามประวัติมา4-500ปีตั้งร้างมา200กว่าปีสมัยพม่ามายึดนะโยมสมัยพม่ามายึดก็เลยร้างมาตลอดมาแล้วก็มีพระสงฆ์มาบ้างเมื่อก่อนเป็นป่าทึบนะโยมนะตอนนี้เป็นป่าทึบหนาพวกงูเงี้ยวแก้วขอนมันเยอะกลางค่ำกลางคืนชาวบ้านก็ไม่กล้าขึ้นมาเพราะเป็นป่าดงดิบเป็นอะไรเนี่ยกลัวกันไม่เหมือนทุกวันนี้กลัวก็ไม่กล้าขึ้นมาอาตมาก็เลยมาอยู่นี่มาบูรณะอาตมามาอยู่นี่มาวันที่17มีนาคม2542นะคุณโยมนะอามาใหม่ๆก็ไม่มีอะไรโยมมีกุฏิหลังเดียวนะอาตมาก็มาบุกบั่นเอาเนาะบุกบั่นเอาแรงสู้สู้แรงสู้ทำค่อยบริบค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ดีพอสมควรนั่นเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะเจริญมากนะโยมเนาะพอดีวัดป่าพระธาตุหลวงเป็นวัดเก่าแก่นะโยมเนาะแต่มันขาดอย่างขาดอุโบสถหรือวิหารทางเหนือจะเรียกวิหารเนาะอุโบสถวิหารทางเหนือสมัครนิยมรวมกันเพราะว่าทางเหนือนี่มันจะหาปัจจัยยากนะโยมหาปัจจัยยากถ้าสร้างโบสถ์ทีหรือวิหารทีกว่าจะช้าหน่อยอันนี้ก็สร้างไป90กว่าเปอร์เซ็นต์นะโยมนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละใกล้จะเสร็จแล้วจะพยายามเร่งอาตมาจะพยายามเร่งให้มันเสร็จก่อนภายในก่อนสงกรานต์บุไม่สักเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างในนะโยมนะและจะผังลูกนิมิตนะโยมผูกพัทธสีมาผูกพัทธสีมาคนจีนก็ได้มาหลายปีเนาะแต่ว่ามันติดโรคมันก็เลยทำอะไรไม่ได้เนาะติดโรคอาตมาวางไว้คร่าวๆนะโยมนะอาจคงจะไม่มีเปลี่ยนแปลงวันที่13-14มกราคม2567นะโยมนะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามสร้างให้มันเสร็จก่อนให้บทสวดเสร็จก่อนตอนนี้บุไม่สักไม่อะไรเพราะเราจะเป็นบทไม่สักบทไม่สักเกือบทั้งหลังนะโยมนะข้างในเดี๋ยวจะให้พาไปดูเนาะในลูกนิมิตที่อยู่ข้างหลังนี่ก็เตรียมไว้หลายปีนะโยมนะเตรียมไว้หลายปีแต่ก็ไม่ได้ฟังสักทีแต่วันนี้คงจะต้องทำแล้วนะโยมนะต้องทำแล้วแต่ว่าทางวัดของเราก็ยังขาดจตุปัจจัยเยอะนะโยมนะทางเหนือประจุปัจจัยจะหายากนิดนะโยมนะหายากอาตมาก็พยายามหาเอาพยายามปฏิบัตินะโยมนะพยายามปฏิบัติอะไรให้มันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันร่วมด้วยช่วยกันก็มีหลายคนเนาะมีหลายคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันที่เอากฐินมาบ้างอะไรก็มาบ้างเนาะที่ขาดไม่ได้ก็มีโยมอุปถัมภ์อยู่คนหนึ่งเนาะมีคนอุปถัมภ์ที่มาช่วยนะคุณโยมแม่มารีก่อสิริทรัพย์นะโยมนะเอาพระป่าแล้วกฐินมาช่วยทุกปีแล้วก็เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกจตุปัจจัยที่โยมถวายมารวมด้วยช่วยกันอาตมาก็จะสร้างนี่นะผลงานออกตลอดนะโยมนะสร้างมันดีกว่าเก่าเนาะเอาไปใส่ให้กับพุทธศาสนาให้บวรศาสนาสืบต่อไปเนาะมันจะของใครมันจะของอาตมาหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็จะถวายให้กับพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยจะมีงานปฏิบัติธรรมกันหลังวิสาขะ4วันใครมีพระมาอยู่ปริวาสกรรมนะโยมนะบางปีก็เป็นร้อยกว่ารูปแต่ปีละ7-8-10รูปนะไม่พลาดแล้วนะโยมจะมีนะแต่ก็หยุดมา3ปีนะพอโยมมาเจอโรคเนาะแต่โรคมาหายปีหน้าก็จะทำนะหลังวิสาขะ4วันจะมาดูแล้วประมาณมิถุนาพอปีนี้มันเป็นอาทิตย์กรรมฐานอาจารย์ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกันมาตลอดเนาะตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้เนาะบางทีอาจได้เดินน้ำมาดั้งไม่ได้เอิญน้ำมากเนาะก็ขอต้องขออนุโมทนาขอให้ท่านทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงและคล่องตัวตลอดไปนะขอเจริญพรถามผู้ใหญ่อีกครั้งนึงว่าผู้ใหญ่มีอะไรที่ผู้ใหญ่อนุโลมช่วยวัดบ้างผมก็นายวรเชษฐ์แก้วต่างๆนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านดงดำเต้าหมู่11ตำบลแม่เย็นอำเภอพานครับเป็นหมู่บ้านที่ทางวัดได้ตั้งปฏิสถานอยู่ที่ในหมู่บ้านครับครับก็เป็น
ผู้ใหญ่บ้านเริ่มช่วยงานมาตั้งแต่ปี2555ช่วยวัดวารามนี่ครับผมก็ดำเนินการในการช่วยพระสงฆ์ในวัดดำเนินการเรื่องต่างๆดูแลบูรณะภายในวัดช่วยร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านนะครับครับก็ตั้งแต่ปี2555มาก็ทำช่วยบูรณะหลายๆด้านนะครับแต่ว่าวัดนี้ยังไม่ได้ฝังลูกมิตรนะผู้ใหญ่กะว่าคาดว่าประมาณสักปีไหนดีก็ประมาณต้นปี2567ประมาณจะได้ฝังลูกนิมิตนะครับครับผมตอนนี้ทางวัดก็ขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาโดยถูกต้องตามหลักพุทธวินัยครับครับท่านผู้ชมครับวัดนี้เป็นวัดป่าพระธาตุหลวงนะครับตำบลนะฮะไม่เย็นนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับมีสาระดีจะบอกแก่สาธุชนคนเยบุญนะครับที่ร่วมบุญนะครับขอเชิญนะครับทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะวัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับอุโบสถหลังใหม่ติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าขึ้นหน้าจอและหมายเลขบัญชีได้ช่วยพระคุณเจ้านะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับแล้วเฉพาะวัดนี้นะครับมีโบสถ์ที่เขาเรียกว่ามีเจดีย์ที่เก่าแก่นะครับผู้ใหญ่นะหลวงพ่อนะ500กว่าปี500กว่าปีนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับเชียงรายนะครับแวะมาได้นะครับวัดป่าพระธาตุดอยหลวงนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีงามมากมายเอาละครับวันนี้รายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายผมสกลเดชต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาพระคุณเจ้าด้วยครับพบกับผมใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับไปนะโยมจะมาไปจะมาติดอันนี้คือดวงพวงเอกนะพวงเอกพวงประธานนะพวงประธานมีเจ้าภาพแล้วนี่นะคุณแม่มารีกอศรีทรัพย์ใครจะร่วมบุญก็ได้นะจองได้นะพ่อเดี๋ยวพงสุดท้ายจริงๆนะโยมนะให้ทำบุญพวงละ 20,000 นะโยมนะดวงข้างนะโยมนะดวงข้างนะมีอยู่ประมาณมีอยู่10ดวงเนาะมีเจ้าภาพแล้ว7ดวงเนาะเหลือ7เหลือ7ดวงนะนี่ทำบุญดวงละ 4,000 บาทนะโยมเนาะดวง4บาทติดเรียบร้อยหมดนะใครมีโอกาสพอมีกำลังก็ช่วยด้วยกันเนาะสร้างแสงสว่างในชีวิตตัวเองเนาะเราติดในบทอุปสมบท